สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวสัญญาที่3-1นะครับวันนี้จะอัปเดตจากตัวสถานีบันไดม้านะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับผมสถานีมวกเหล็กนะครับวันนี้เนี่ยครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับเริ่มต้นจากจุดที่มันเป็นตัวมอหลักหินนะครับผมเนี่ยครับจริงๆผมขี่รถเข้าพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมานะครับก็เลยยืมภาพวิดีโอของตัวสัญญาที่3-1มาให้ทุกท่านดูนะครับพื้นที่บริเวณช่วงนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นที่สูงต่ำสลับกันนะครับซึ่งเขาก็จะมีการสร้างโครงสร้างแบบเป็นทางระดับดินแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางยกระดับบวกกับระดับดินนะครับตามภาพที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับที่จะบอกว่าเป็นสะพานบางอโศก1สะพานบางอโศก2บางอโศก3เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยตัวพื้นที่ครับมันจะเป็นสูงต่ำสลับกันไปนะครับก็ผมเข้าพื้นที่มาดูเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างรกนะครับผมเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเดี๋ยวถ่ายมาให้ท่านดูนะครับผมออกจากหมู่บ้านมอหลักหินมาแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ทางขวามืออย่างนี้เลยครับทุกท่านตอนนี้ก็มีสภาพความคืบหน้าประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือมีการเข้าพื้นที่แค่มาเคลียร์เส้นทางไว้เฉยๆนะครับก็คือเคลียร์ขอบเขตไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการทำอะไรมากไปกว่านั้นนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นลักษณะที่เขาเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับเหมือนเอารถไถนะครับมาเคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรพวกนี้ออกเฉยๆนะครับให้มันดูเป็นทิศทางไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับผมก็โครงสร้างแถวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างยกระดับนะครับผมเนี่ยครับก็จะยาวไปเรื่อยๆเลยครับเลยตัวสะพานเกิ่งม้าข้างหน้าไปเลยครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ความคืบหน้าช่วงนี้ก็คือมีแค่การมาเคลียร์เส้นทางเคลียร์ขอบเขตไว้ให้ดูเฉยๆนะครับว่าแนวเขตรถไฟความเร็วสูงอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะเป็นความคืบหน้าประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับพอรถไฟตรงไปเรื่อยนะครับหลังจากนี้นะครับช่วงที่รถไฟเบี่ยงโค้งไปทางขวามือนะครับรถไฟทางไกลเบี่ยงโค้งไปทางขวามือนะครับหลังจากนี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะทำการข้ามฝั่งนะครับแล้วก็จะอยู่ฝั่งซ้ายยาวเลยครับทีนี้ทุกท่านนะครับอยู่ไปถึงนู่นเลยครับอยู่ฝั่งซ้ายยาวไปจนถึงตัวโค้งแอ่งมวกเหล็กเลยครับทุกท่านเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาดูความคืบหน้ากันนะครับเนี่ยครับพอรถไฟทางไกลนะครับเริ่มมีการออกโค้งขวาตรงนี้ครับผมเนี่ยครับตรงนี้ทางรถไฟทางไกลเริ่มโค้งแล้วนะครับเนี่ยครับโค้งขวาตรงนี้ตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะทำการยกข้ามฝั่งแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็จะยกระดับข้ามฝั่งไปทางซ้ายมือแล้วครับนี่ครับย้ายฝั่งมาซ้ายมืออย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายยาวเลยครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับตัวเส้นทางโค้งรอบแอ่งมวกเหล็กตรงนั้นเลยครับช่วงนี้นะครับตามจริงเขามีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่รอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นพื้นที่โล่งกว้างแบบนี้ไว้แล้วครับแต่ว่าพอดีนะครับฝนตกมาใส่อีกรอบนึงนะครับทีนี้ก็หญ้าก็มีการเกิดขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าก็เลยดูเหมือนยังไม่ได้มาเข้ามาเลยนะครับแต่จริงๆเขาเข้ามาเคลียร์พื้นที่รอบนึงแล้วครับเนี่ยครับเพราะว่าโดนฝนตกใส่เฉยๆนะครับก็แนวเขตพวกนี้ก็จะเป็นทางยกระดับอยู่ครับก็จะยกระดับข้ามตัวสะพานเกิ่งม้าตรงนี้เลยครับทุกท่านแล้วหลังจากนั้นนะครับพอข้ามสะพานเกิ่งม้าตรงนี้นะครับแนวเส้นทางก็ถึงจะทำการลดระดับลงนะครับเปลี่ยนเป็นทางระดับดินนะครับแล้วก็เข้าสู่ที่ตัวสถานีบางอโศกซึ่งจะอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยครับโดยตรงนี้นะครับก็จะลดระดับลงเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่เปลี่ยนเป็นระดับดินก็น่าจะอยู่ตรงเมลุข้างหน้านะครับเนี่ยครับก็หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นคันดินนะครับแล้วก็ตรงเข้าที่ตัวสถานีบางอโศกนะครับหลังจากนี้เนี่ยครับทุกท่านบริเวณก่อนเข้าถึงตัวสถานีบางอโศกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้ามาเคลียร์รางรถไฟเก่าแล้วครับทุกท่านในอนาคตก็น่าจะมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่ตรงช่วงบริเวณนี้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาขนรางรถไฟเก่าแล้วครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าที่สถานีบางอโศกแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับ
หลังจากนี้นะครับพอเลยสถานีปางอโศกไปก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่1/1นะครับที่สร้างไว้ตั้งแต่แรกเลยครับซึ่งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย 100% แล้วครับสำหรับงานโยธานะครับก็คงเหลือแต่รั้วนะครับซึ่งรั้วเดี๋ยวตัวทางผู้รับเหมาที่3/1นะครับเดี๋ยวเขามาดำเนินการติดตั้งให้นะครับอันนี้รถที่ผมขี่เป็นรถเร็วนะครับเขาก็จะผ่านไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้จอดตัวสถานีปางอโศกนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เราก็มาเชื่อมต่อกับสัญญาที่1/1แล้วครับซึ่งก็สร้างเสร็จมาหลายปีแล้วครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือก่อสร้างโดยกรมทางหลวงนะครับตัวนี้เป็นสัญญาตัวแรกๆเลยครับที่ทำการก่อสร้างเสร็จนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็คือ 100% แล้วนะครับเหลือแค่ติดรั้วนะครับเดี๋ยวผู้รับเหมานะครับสัญญาที่3/1เขาจะมาติดให้นะครับพอทำโครงการมาบรรจบกันนะครับหลังจากนี้ก็จะตรงอย่างนี้ไปเรื่อยเลยครับจนเกือบจะถึงตัวสถานีกลางดงนะครับทุกท่านก็จะเป็นทางระดับดินนะครับความยาวขนาด 3.5 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมเนี่ยครับชมบรรยากาศข้างทางไปยาวๆครับผมกับช่วงปลายเดือนสิงหานะครับต้นเดือนกันยานะครับตอนนี้ก็จะมีความเขียวเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนฝนตกใส่นะครับต้นไม้ต้นหญ้า ก็จะเขียวขจีประมาณนี้เลยครับท่านนี่ครับก็มีสัญญาให้เราดีใจนะครับอยู่2สัญญาอยู่นะครับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงที่1นะครับก็จะมีตัวสัญญาที่2/1นะครับแล้วก็1/1อันนี้แหละครับที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์พอดีนะครับทุกท่านนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับก็จะถ้าใครที่มาแถวๆกลางดงเนี่ยครับเขาก็จะมีน้อยหนาขายเยอะนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครจะแวะซื้อน้อยหนานะครับก็สามารถลงได้นะครับที่ตัวสถานีกลางดงนะครับผมแล้วก็เดินไปตรงแถวถนนมิตรภาพนะครับซึ่งก็จะห่างจากนี้ไม่เยอะนะครับก็จะสามารถไปซื้อน้อยหนานะครับแล้วก็เขาก็ยังมีผลไม้อย่างอื่นเยอะนะครับทุกท่านก็ยังไงก็แวะไปดูได้นะครับกลางดงก็มีของขายต่างๆเยอะมากเลยครับซึ่งจะอยู่ข้างทางมิตรภาพนะครับถ้าใครที่เดินทางมาแถวมิตรภาพก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับทุกท่านระยะทาง 3.5 กิโลเมตรก็จะมาสุดที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะลอดใต้สะพานตรงนี้เลยครับผมเนี่ยครับก็จะลอดตรงสะพานที่เป็นเกือกม้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะตรงเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับทุกท่านแต่ว่าความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ตอนนี้เขายังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ต้นหญ้า ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเลยครับจนเดินทางตรงเข้าที่สถานีกลางดงแล้วครับทีนี้นะครับก็จะมีความคืบหน้าอีกทีนะครับหลังจากที่ออกจากสถานีกลางดงไปนะครับแต่ว่าช่วงเดินทางจากบางอโศกเข้าที่กลางดงเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลียร์หน้าดินหรือเคลียร์พื้นที่แต่อย่างใดนะครับนี่เห็นไหมครับต้นไม้ต้นหญ้าต้นตาลก็ยังอยู่ครับทุกท่านก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับจนถึงตัวสถานีกลางดงที่จะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้ครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็เดินทางถึงสถานีกลางดงแล้วครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผมซึ่งรถเราไม่จอดนะครับอันนี้ก็คือที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมนั่งรถด่วนมานะครับเขาไม่จอดให้นะครับโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพที่ผมลงพื้นที่นะครับก็จะเป็นช่วงต่อจากตรงนี้ไปเลยครับผมก็เป็นภาพที่ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าพื้นที่นะครับเนี่ยครับก็จะได้เห็นความคืบหน้าแบบอย่างนี้เลยครับทุกท่านเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับที่มันจะตรงไปเรื่อยเลยครับทุกท่านที่มันจะตรงไม่ได้ไปตามแนวขนานกับเส้นรถไฟทางไกลนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะ
ตรงไปเรื่อยแล้วก็จะไปบรรจบตรงโรงงานยาหม่องครับทุกท่านเนี่ยครับความคืบหน้าช่วงปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาตอนนี้ก็คือมีการเข้าพื้นที่มาแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมาเคลียร์นาเคไว้แล้วนะครับทุกท่านนี่ครับก็เริ่มมีความคืบหน้าแล้วครับในอนาคตก็เดี๋ยวคงจะมีการมาเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็มีการมาเพิ่มระดับดินนะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับเขาทำเป็นทางระดับดินนะครับทุกท่านแล้วก็ตอนนี้นะครับโรงงานยาหม่องเขาก็น่าจะเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเวนคืนเรียบร้อยแล้วครับแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าสังเกตเพราะว่าถ้าเขาเข้าพื้นที่มาทำอย่างเงี้ยแปลว่าน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่รอทำการรื้อถอนเท่านั้นล่ะครับหลังจากนี้นะครับเพราะว่าเส้นทางระดับดินอ่ะมันจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงโรงงานยาหม่องพอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอเลยโรงงานยาหม่องก็จะถึงจะเปลี่ยนเป็นทางยกระดับพอดีครับเนี่ยครับตรงบริเวณนี้คือช่วงที่เข้ามาในป่าแล้วนะครับที่ว่าเราจะมองไปด้านข้างนี้ไม่เห็นเส้นทางรถไฟนะครับเพราะว่าป่าไม้ตรงนี้บังอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะผ่านเข้ามาในไร่ของเกษตรกรอย่างนี้เลยครับทุกท่านก็คือตอนนี้เขาก็มาเคลียร์พื้นที่ไว้อย่างนี้ครับก็คือผมเข้าใจว่าแนวเขตเนี่ยมันน่าจะออกมาทางฝั่งขวามือมากกว่านะครับถ้าสังเกตจากหลักเขตเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาก็จะไถมาตนสุดหลักเขตไว้ก่อนอย่างนี้นะครับคิดว่าแนวพื้นที่น่าจะออกมาฝั่งขวามากกว่านะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะลงมาป่าอย่างนี้ครับอันนี้ข้างซ้ายมือของเราเป็นต้นแก้วมังกรนะครับตรงนี้นะครับอยู่ขอบต้นแก้วมังกรพอดีครับผมเนี่ยครับเขาก็เคลียร์พื้นที่ไว้แค่เป็นร่องให้รถเข้ามาทำงานได้เฉยๆนะครับจริงๆแนวเขตหรือว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับมันจะต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเข้าใจว่าน่าจะเคลียร์พื้นที่เพื่อให้รถอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาได้สะดวกนะครับเพื่อทำการทำงานได้สะดวกประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับก็จะมาถึงบริเวณพุ่มไม้ตรงนี้นะครับพอเลยพุ่มไม้ตรงนี้ไปนะครับก็จะมองเห็นโรงงานยาหม่องเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะมีภาพอีกมุมนึงให้ดูนะครับเนี่ยครับพุ่มไม้ที่ผมขี่ไปถึงตรงนี้นะครับก็จะออกมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมาทะลุตรงโรงงานยาหม่องซึ่งเราผ่านไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยแหละครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะข้ามฝั่งไปตรงเสาไฟตรงนี้แหละครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ซึ่งเขาก็เคลียร์หน้าดินไว้แล้วครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอข้ามฝั่งมาก็จะนี่เลยฮะเขาก็จะเคลียร์หน้าดินไว้อย่างนี้แหละครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะตรงเรื่อยๆไปอย่างนี้เลยครับทุกท่านแล้วก็จะไปบรรจบกันตรงตัวสะพานนะครับรถไฟทางคู่มวกเหล็กนะครับซึ่งก็ลดระดับลงมาเป็นระดับดินตรงบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้นะครับซึ่งเราก็จะมองเห็นอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเลยครับซึ่งก็จะห่างจากเราหลังจากนี้ประมาณไม่เกิน100เมตรนะครับเนี่ยครับก็รถไฟความเร็วสูงก็จะลดระดับเหมือนกันครับตรงนี้ก็ถ้าคิดแนวเดินทางไปด้านนี้ก็คือก็จะเพิ่มระดับขึ้นนั่นแหละครับทุกท่านก็เพิ่มระดับขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองจากมวกเหล็กมาโคราชก็ถึงจะลดระดับลงประมาณนี้ครับเนี่ยครับรถไฟความเร็วสูงก็จะเพิ่มระดับนะครับขึ้นสูงไปตามรถไฟทางคู่เลยครับนั่นนะครับเห็นไหมครับทุกท่านเห็นรถไฟทางคู่ที่อยู่ข้างหน้าไหมครับเนี่ยครับแนวเขตรถไฟความเร็วสูงเราก็จะอยู่ด้านข้างอย่างนี้ไปเลยครับผมเป็นทางยกระดับนะครับก็จะยกระดับยาวเลยครับจนถึงสถานีมอกเหล็กเลยครับทุกท่านนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นร่องที่เขาเคลียร์หน้าดินไว้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รถไฟทางไกลก็จะโค้งรอบแอ่งมอกเหล็กนะครับส่วนตัวรถไฟความเร็วสูงของเรานะครับก็จะมาตามฝั่งซ้ายนี่นะครับเนี่ยครับผมไม่ได้ถ่ายฝั่งซ้ายนะครับจริงๆแนวเขตมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทุกท่านนี่แหละครับก็จะตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับข้างๆตัวเส้นทางรถไฟทางคู่แบบนี้เลยครับหลังจากนี้ก็จะข้ามมาฝั่งขวานะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะชิดไปตามตัวรถไฟทางคู่อย่างนี้เลยครับทุกท่านตอนนี้ก็ความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่นะครับก็ต้นไม้ต้นหญ้าก็จะยังสูงอย่างนี้อยู่ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าตอนช่วงเดือนกันยายนแบบช่วงต้นเดือนนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเลี้ยวขวานะครับเพื่อพาทุกท่านไปดูความคืบหน้าของช่วงบริเวณที่จะเดินทางเข้าสู่วัดน้ำพุนะครับ
เนี่ยครับตอนนี้นะครับผมก็จะทำการเลี้ยวซ้ายนะครับทุกท่านซึ่งแนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะยังอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเราอ้างอิงตามถนนที่ผมขี่ตรงนี้นะครับเนี่ยแหละครับก็จะอยู่คิดเส้นทางรถไฟทางคู่อย่างนี้ไปเลยครับผมเนี่ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับพอเข้ามาดูก็จะมีหลักเขตที่ปักไว้ชัดเจนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่วงที่จะเดินทางเข้าถึงวัดน้ำพุเนี่ยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่นะครับเนี่ยครับสภาพก็จะเป็นตามที่ทุกท่านเห็นเลยครับทุกท่านเนี่ยครับผมก็พาทุกท่านมาถึงได้แค่ประมาณนี้นะครับทุกท่านเพราะว่าตรงเส้นทางที่จะตรงเข้าไปวัดน้ำพุเลยเนี่ยอันนี้มันไม่มีนะครับมันต้องไปดูอีกฝั่งนึงนะครับก็จะพาทุกท่านมาดูได้ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะขี่รถไปอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อที่จะพาทุกท่านไปดูจุดที่ตัวเส้นทางมันข้ามไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปพาทุกท่านไปดูอีกฝั่งนึงนะครับทุกท่านว่าตอนนี้เขามีการทำอะไรไปบ้างแล้วครับจากจุดที่ผมจอดรถตรงนี้นะครับแล้วทางรถไฟความเร็วสูงก็จะข้ามฝั่งมาตามแนวเขตรถไฟทางคู่แบบนี้แหละครับทุกท่านก็จะข้ามกำแพงตรงนี้ครับมานะครับซึ่งก็ข้ามวัดน้ำพุมาอย่างนี้เลยครับทุกท่านเนี่ยครับวัดน้ำพุนี่โดนทั้งรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟความเร็วสูงผ่านพร้อมกันเลยครับก็เวลาแต่ผมว่าตัวศาลาตรงนี้น่าอาจจะต้องรื้อย้ายออกนะครับเพราะว่าอยู่ตรงแนวเขตพอดีเป๊ะเลยครับก็ต้องรอดีอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าอาจจะคงไว้อยู่ก็ต้องแล้วแต่ผู้รับเหมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูแนวเขตอะดูเหมือนมันจะขนานกันพอดีเป๊ะเลยครับกับแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเขาจะดำเนินการยังไงนะครับถ้าไม่งั้นนะตัวศาลาตัวนี้อาจจะต้องโดนรื้อออกแน่นอนนะครับผมเข้าใจว่าเป็นงั้นเนี่ยครับเห็นไหมครับพอมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับเริ่มมีการเคลียร์หน้าดินไว้แล้วครับตรงช่วงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะทำการข้ามรถไฟทางไกลตรงนี้ครับผมซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับเส้นทางรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับของรางรถไฟทางไกลนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างหน้าก็คือรางรถไฟทางไกลนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับซึ่งจะเป็นรางรถไฟทางไกลที่มันโค้งมาจากแอ่งโมกเหล็กนะครับเนี่ยครับพอข้ามมาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีการเคลียร์หน้าดินไว้ครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายอย่างนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสถานีมวกเหล็กเลยครับทุกท่านหลังจากนี้ความคืบหน้าตรงช่วงเดือนกันยาก็จะประมาณนี้แหละครับตอนนี้ก็มีการเคลียร์หน้าดินไว้อย่างนี้นะครับยังไม่ได้มีการทําเสาเข็มเตียงแกนะครับก็มีการนําหินคลุกนะครับเข้ามาใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะให้ถนนมันแข็งขึ้นนะครับตรงบริเวณนี้นะครับรถเขาจะได้เข้ามาทำงานได้สะดวกนะครับก็พอข้ามสะพานรถไฟตรงนี้ไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะยังเป็นพื้นที่เปล่าอย่างนี้ดูครับทุกท่านก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสถานีมวกเหล็กนะครับแล้วก็จะมีความคืบหน้าอีกทีหลังจากที่เลยสถานีมวกเหล็กไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันต่อนะครับใน EP ที่2นะครับของสัญญาที่3เขตหนึ่งนะครับซึ่งเส้นทางมันยาวนะครับอธิบายแค่ EP เดียวคงไม่พอนะครับเดี๋ยวทุกท่านเบื่อก่อนนะครับก็เลยทำเป็น2 EP นะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้าที่ตัวสถานีมวกเหล็กแล้วครับทุกท่านตรงช่วงมวกเหล็กเนี่ยฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ยังดีอยู่นะครับผู้รับเหมาก็ยังทำงานได้สะดวกอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งข้างหน้าเราหลังจากนี้ก็จะเป็นตัวสถานีมวกเหล็กนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับซึ่งช่องออนตามมาดูรถไฟนะครับก็จะลงให้ท่านดูทุกวันนะครับถ้าใครที่ไม่เบื่อนะครับใครที่ชอบดูก็สามารถดูได้ทุกวันนะครับผมก็จะมีลงทุกๆตอนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับฝากกันไปด้วยขบวน233นะครับซึ่งรอสับรางกับ
136ของเราพอดีนะครับโอเคสวัสดีครับ